โปแลนด์พาพลเมืองแย่ไปด้วยทำซาส่งรถหุ้มเกราะให้ยูเครนกว่า100คันรบแนวหน้าขณะที่โพลประชาชนค่ะเชื่อรัสเซียโจมตีประเทศแน่จำเมื่อวันที่5มีนาคมค่ะเว็บไซต์ทวอมีการออกมารายงานถึงมุสตาบริษัทขนาดเล็กของโปแลนด์ได้มีการส่งมอบรถหุ้มเกราะออนซิล่า 4x4 ให้กับกองทัพยูเครนแล้วกว่า100คันทั้งนี้ค่ะบริษัทมีการระบุว่ารับผิดชอบไม่เพียงแต่ในการส่งมอบแต่ยังรวมถึงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานพาหนะที่เสียหายในการรบด้วยโดยมีการดำเนินการโดยตรงค่ะในแนวหน้าซึ่งทางบริษัทค่ะบอกว่าเรามีการส่งมอบยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดไปยังโรงงานผลิตเพื่อทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ซึ่งไม่สามารถที่จะทำได้ในโรงงานภาคสนามยูเครนได้มีการสร้างเครือข่ายบริการที่มีประสิทธิภาพที่มีทั้งบุคลากรและก็ความสามารถทางเทคโนโลยีเพียงพอและสามารถที่จะให้บริการอาวุธอื่นๆของตะวันตกได้หากจำเป็นสำหรับการพัฒนาออนซูล่าซึ่งก็มีพื้นฐานค่ะมาจาก BA ของยูเครนโดสบีกลายเป็นที่รู้จักค่ะในปี2017หลังจากที่รถถังคันนี้เริ่มทำการส่งมอบให้กับยูเครนและก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางบริษัทค่ะมีการระบุว่าเรามีการรับสัญญาณมากมายจากทหารที่ใช้อุปกรณ์ของเราในการรบในยูเครนสิ่งนี้ช่วยให้เราไม่เพียงแต่ปรับแต่งและก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เท่านั้นแต่ยังช่วยวางแผนการพัฒนาเพิ่มเติมอีกด้วยบริษัทค่ะอ้างว่าไม่มีการสูญเสียในหมู่บุคลากรที่ควบคุมยานพาหนะจนถึงขณะนี้สำนักงานใหญ่ของบริษัทยังไม่ได้รับข้อมูลว่ามีทหารยูเครนอย่างน้อย1นายเสียชีวิตในออนซูล่าแม้ว่าในการสู้รบยานพาหนะหลายร้อยคันจะได้รับความเสียหายสำหรับรถหุ้มเกราะออนซูล่า2ค่ะเป็นคำตอบต่อความต้องการของแนวหน้าเราต้องการที่จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของเราที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุ่นระเบิดของยานพาหนะออนซูล่า2จะมีขนาดใหญ่กว่าและก็หนักกว่าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ยานพาหนะบรรทุกลูกเรือ3คนและทหารยกพลขึ้นบก6นายมีมวลประมาณ9ตันเนื่องจากน้ำหนักและก็มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันใช้โรงไฟฟ้าดีเซลดอยส์ BF4M1013PC ที่มีกำลัง190แรงม้าระดับการป้องกันสามารถเพิ่มขึ้นอีกได้ทางบริษัทค่ะยังบอกอีกว่าตอนนี้อุปกรณ์สามารถที่จะทนต่อกระสุนจากคาทริดจ์ BC 7.62x39 มม.จากระยะ30เมตรและแรงระเบิด8กิโลกรัมเมื่อทำการติดตั้งแผงเกราะเซรามิกความปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็นปืนกล 7.62x12.7 มม.ออนซูล่า2ค่ะจะถูกติดอาวุธด้วยโมดูลควบคุมระยะไกลด้วย KPVT 14.5 มม.และยังมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยซึ่งสิ่งนี้ค่ะบริษัทบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องจักรที่ดูเล็กให้กลายเป็นเครื่องจักรที่อันตรายอย่างยิ่งอาวุธสามารถที่จะต่อสู้ไม่เพียงแต่กับจุดเสริมกำลังของศัตรูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยานเกราะเบาด้วยKPVT มีความสามารถในการทำลายหรืออย่างน้อยก็รักษาระยะห่างจากผู้ให้บริการรถหุ้มเกราะยานรบทหารราบและยานรบทหารราบรุ่นเก่าที่รัสเซียใช้นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับการต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศรวมถึงโดรนด้วยบริษัทมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าแผนนี้ยังรวมไปถึงการสร้างรถพยาบาลที่มีพื้นฐานจากออนซูล่าเช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนคำสั่งและการต่อต้านโดรนที่มีพื้นฐานจากออนซิล่า2รุ่นต่อต้าน UAV จะทำการติดตั้งเรดาร์และปืนกลหน้าที่ของระบบนี้คือการป้องกันทางอากาศขององค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนอกจากนี้ในวันเดียวกันค่ะทัพวอยังมีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของประชาชนที่หวั่นวิตกค่ะกับภัยการสู้รบด้วยว่าในโปแลนด์มีการทำสำรวจซึ่งก็พบความคิดเห็นของชาวโปแลนด์เกี่ยวกับการโจมตีของรัสเซีย 12% ค่ะของผู้ตอบแบบสอบถามมั่นใจว่ารัสเซียจะโจมตีโปแลนด์อย่างแน่นอนอีก 36% กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ยกเว้นความเป็นไปได้ดังกล่าวร้อยละ9ของชาวโปแลนด์ค่ะไม่ยอมจำนนและหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่คิดว่าจะมีการโจมตีด้วยอาวุธจากรัสเซียพลเมืองโปแลนด์อีก 32% ที่ตอบแบบสำรวจค่ะเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีจากรัสเซียแต่ก็มีเพียงเล็กน้อย
ส่วนอีก 48% ของผู้ตอบแบบสอบถามค่ะเชื่อว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะโจมตีมากกว่าและ 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าตรงกันข้ามส่วน 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นการยั่วยุอย่างชัดเจน